เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Osplay นะครับหรือว่า Osplay นี่แหละนะโอเคผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.8 ขึ้นไปฮะซึ่งถามว่าเป็นแนวอะไรแล้วก็มาดูกันเลยอะไรวะฟรีฟึบอ๋อคือเราต้องคลิกซ้ายเหรอหรือว่าต้องสุ่มอ่ะฟรีเชสอ่ะเปิดเลยจะได้อะไรครับระหว่างเพชรหรือเอเมอรัลด์ซึ่งเอเมอรัลด์เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้มั่งขอเพชรขอเพชรขอเพชรจริงๆโหอะไรวะใส่มาสิอันนี้ก็ได้นะฮะปึ๊บปึ๊บมีเรามีโอกาสได้อะไรบ้างเอ้ยดาบดาเมจ15อ๋อคือมันเป็นเหมือนดาบ15อะไรอย่างงี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การพังมันเยอะนะฮะแต่ว่าเราอยากได้เนี่ยได้ดาบเว้ยขอดาบแล้วกันเอ้ยดินไม่เอาขออย่าดินนะถ้าเกิดกูได้ดินนี่กูร้องไห้เลยเนี่ยเดี๋ยวดินเชี่ยเอ้ยได้ดินอ่ะโอ้What the fuck อันนี้รับได้ทุกๆ1วันนะฮะอันนี้ทุกๆ30นาทีเชี่ยเฮ้ยดินแม่งเปิดมาก็ซวยแล้วหินเอาไปทำอะไรวะแม่งเอ้ยกดเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนที่มี OP ห้ามแจกของเด็ดขาดแดบห้ามโปรโมทเซิร์ฟเป็นอันขาดหากพบเห็นการปั๊มของผู้เล่นที่อยู่ในโปรหรือเพื่อนจะโดนแบนทั้งหมดห้ามขอของ OP ยศหรือเกมหมดและเงินนะครับห้ามทะเลาะกันในเซิร์ฟห้ามพูดคำหยาบเชื่อฟังคำสั่งแอดมินนะฮะเพชรบล็อกแม่งอะไรวะเนี่ยคำสั่งเพชรบล็อกโอเคเพชรบล็อกอะไรไม่เห็นได้เลยสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงในราคา50ทูได้เพื่อเปิดหน้าต่างตอนนี้มันยังไม่ได้ใส่เพอร์มิชันหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคแต่เราเข้าตัวผมเนี่ยยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟโอสเพลย์ขณะนี้เวลา 13.37 ผู้เล่นออนไลน์4คนตัวละครชื่อริวจีเฮด2888เข้ามาฮะคำมาสู่นี้นะเว้ยเป็นเมืองที่แบบว่าดูดีมีออร่านะฮะสวยอยู่สวยอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันทำอะไรกันอ่ะหุยแบบโดดฟันกันด้วยเออก็เท่โอ้ยมันต่อสู้กันอะไรงี้อย่าไปสนใจเลยฮะไปทางไหนดีวะเนี่ยตื่นเต้นมันตื่นเต้นอะไรของผมวะเนี่ยอันนี้คือฉายามีให้เรียกซื้อมากมายสวัสดีจ้าพวกเอ้ยนี่มันหน้ากากทุเรียนเหรอเอ้ยนี่มันหน้ากากทุเรียนนี่นะโอเคเข้ามาด้านในดีกว่าครับก็อันนี้ฉายา beginnerฟรีครับผมออสเพลย์ดีกว่าฟึบOS Snap OS Chatter ทุยไม่ใช่แล้วก็มีฉายาอื่นที่ต้องเสียตังค์ซื้อนะฮะกูลงกูล็อกอะไรเงี้ยเอาดูเรามาดูราคาแพงสุดดีกว่าฉายาหัวหน้าฉายาเทพทูเนี่ยโหสุดละเติม 1,000 นะผมโอ้โหสุดยอดบรรยากาศทุเรียนที่เท่จริงๆเลย The Mad Singer อันนี้คือแจกกระจกเพื่ออะไรวะกระจกอ๋อนี่คือเป็นโซนของฟรีครับนี่อาหารแล้วก็อาวุธชุดเกราะด้วยวันนี้ถ้าเกิดผมว่าผมไม่ได้สร้างบ้านนะขี้เกียจนะครับผมเอามีเมล็ดแจกด้วยเหรอโอ้ยนี่น่าสร้างอยู่ถ้าเกิดเรามีโปรเทคนะซึ่งโปรเทคนี้ก็ไม่น่าแจกตอนนี้นะฮะโอเคอันนี้ไอ้โปรเทคนี่ไงเท่าไหร่คุณเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ5คูณ5โอ้ยบ้าไม่เอาหรอกแค่นี้เฮ้ยหรือว่าเราปลูกไว้ทำฟาร์มดีว่า5คูณ5มันทำฟาร์มได้อยู่นะเออเดี๋ยวเราคิดดูก่อนครับแล้วก็มันนี่500บาทโอเคเรียบร้อยแล้วถูกโอนเข้าบัญชีของคุณนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากระจกมาด้วยครับสัก3ชุดนะครับเพราะว่าผมทำเป็นโดมนะฮะแล้วก็ไม้ด้วยเราขี้เกียจอันนี้รับได้ทุกๆ16ชั่วโมงกว่าๆนะฮะเอาไม้มาสัก2กองแล้วกันโอเควันนี้แหละส่วนดินนี่ทิ้งแม่งได้มั้ยเนี่ยทิ้งไม่ได้ว่ะโอ้โหแม่งช้ำใจมากเลยฮะกล่องนี้โอ้โหมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบไม่ใช่กล่องอ๋อนี่ไงกล่องธรรมดาเจอแล้วทิ้งแม่งดินไม่มีประโยชน์นะฮะถูกแล้วที่คิดจะไปเริ่มใหม่ออนไลน์เกมทุก1ชั่วโมงสามารถแลกของโหดได้ทันทีแถมนี้ครับใบเช็คชื่อใช้แลกของได้นะครับก็เช็คชื่อยังไงเช็คชื่อตรงนี้ครับซ้ายมือเราฟึบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มารับใหม่อีกที1ชั่วอีก1ชั่วโมงนะครับผมทูโซนเติมเงินกลุ่มยศนะฮะแล้วก็ไอเทมของทูนะฮะกรณีเติมเงินด้วย wallet สามารถเติมได้กับแอดมินนะครับตามนี้เลยนะฮะจะเพิ่มของมากกว่าทู 1% นะฮะคือคุณจะได้ของเยอะมากกว่าเดิม 1% เหมือนเยอะเนาะเออนะฮะโอเคอันนี้อะไรวะสวัสดีครับปีกเทพๆนะฮะนี่สามารถมาซื้อกันได้เป็นแคชใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วมันคือแคชนั่นเองนะฮะส่วนราคานี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันคือราคาเท่าไหร่นะฮะเชแท็กอ๋อนี่มีขายปืนด้วยนะครับซึ่งปืนนี่ก็มีประมาณนี้นะ 5-6 อย่างนี่แหละนะครับกินได้วะกินได้ด้วย
ไม่หิวแล้วเว้ยวู้ฮู้แต่ว่าไอ้เค้กไม่ลดนะไม่รู้ช่างไม่รู้เป็นไรนะครับแคทนี่ก็เป็นพวกดาบเป็นธนูนะครับก็มาดูกันได้อันนี้ก็เป็นโซนเติมเงินนะฮะตรงนี้นั่นเป็นของเติมเงินนะครับโซนเติมเงินโอเคเราไปจุดอื่นต่อครับอันนี้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วแล้วเราก็จะไปตรงไหนต่อดีนะไปตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอ๋อนี่คือช็อปนะฮะผมขอเลยเข้าไปดูบนที่มันเหมือนปราสาทตรงนี้หน่อยปราสาทจิ๋วตรงนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรฮะโอ้คือใครอ่ะคุณคือใครแอดบอมหน้าที่ผู้ช่วยทุกด้านนะครับผมแล้วก็แอดตั้มผู้เสียเงินนะครับผมป๋าของเซิร์ฟนะฮะแล้วก็อันนี้แอดป้องนะครับผมนะผู้ก่อตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แอดโอมผู้ดูแลระบบนะก็จำหน้าไว้ด้วยนะฮะคนอื่นมีสกินหมดเลยมีแอดโอมคนเดียวนะไม่มีสกินนะครับแล้วก็ผมนี่แหละไม่มีแม่งเอ้ยเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูช็อปกันดีกว่าว่าช็อปมีอะไรขายกันบ้างนะครับโอเคช็อปนะช็อปช็อปนะช็อปช็อปช็อปกินแป๊บนึงเสิร์ฟเรียบร้อยขายโปรเทคเดินชนเลยครับปุ๊บอ๋อโปรเทคตัวพีเจ๋งดีฮะโปรเทค10คูณ10 7,500 โอ้โหเดี๋ยวสุดนี่150ทูเล็กสุด50เนี่ยเล็กสุดสำหรับทูนะก็ใหญ่สุดของการซื้อเงินในเกมก็30คูณ30นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกร้านขายบล็อกนะฮะคุณผู้ชมสามารถซื้อบล็อกไปสร้างบ้านกันได้นะครับผมอันนี้ก็มันไม่ใช่รับซื้อเหรออ๋อคือมันเป็นร้านขายอย่างเดียวฮะแล้วร้านรับซื้ออ่ะอยู่ด้านล่างหรืออะไรหรือเปล่าวะไม่น่ามีนะฮะแต่ว่าจุดอื่นนี้น่าจะมีอยู่นะครับโอเคแต่เราค่อยไปหาดูทีหลังแล้วกันเนาะจะเดินไปเดี๋ยวก็เจอเองนะครับโอเคขึ้นไปดูบนปราสาทเอ้ยเราดูแล้วนี่หว่าลืมผมว่าเขาทำปราสาททำอะไรอย่างนี้สวยนะใช้ได้เลยแหละนะครับแต่ตรงนู้นก็เป็นวาร์ปอันนี้เป็นเควสอันนี้อะไรวะเลือกเพศเลือกก่อนฮะลูม39เพศทอมทุยไม่ใช่เพศดีเพศเกย์เพศตุ๊ดเพศชายเพศชายดีเทสคุณเลือกที่จะเป็นชายผมเป็นตุ๊ดก็ได้นะฮะลาพิษฟรีสามัญฟรี EXP ฮะไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยอ่ะโอ้ขี้โกงขี้โกงอ่ะโอเคเดี๋ยววาร์ปเราค่อยไปนะผมขอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเควสก่อนนะฮะว่าเควสเนี่ยมีทำอะไรแนวไหนบ้างเฮ้ยโหทีบกระเด็นเลยอ่ะก็เท่นี่ถูกแล้วที่ทีบกูไปแล้วไหมอันนี้คืออะไรมันเนี่ยช็อปใช่ปะเฮ้ย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 เอาติดโอ้ยโอเคเราไปดูเควสกันเลยครับเควสมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้ไปไหนอะโถ่เอ้ยนึกว่าจะมีที่ดีกว่านี้ก็ผมเห็นคุณเด็ดนึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ผีอันนี้คือกล่องนะครับอ๋อแอดโอมนี่เองนะที่ก็มีคนทำท่าแบบว่าเข้าไปเลยพวกข้างในมีเควสนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคกล่องเราก็ไม่สามารถเปิดได้หรออย่างงี้ก็ได้เหรอโหเดี๋ยวเอมิเรลใบแรกของเควสโหอ๋อคือเหล็กหรือว่าพวกของพวกในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีค่าเหมือนกันนะฮะก็สามารถนำมาทำใบแรกของเควสได้นะครับนี่ The My Digger อ๋อคือแบบว่าเวลาเราลงเหมืองอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยว Farmer ขุดเร็ว10โชคลาภ5ก็คือเวลาคุณเนี่ยเอาไปขุดไอเนี่ยพวกพืชพันธุ์อะไรเงี้ยคุณจะได้ของเยอะกว่าเดิมแล้วก็ของดีกว่าเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมดแค่2อย่างเท่านั้นเองครับผมโอเคเควสมีแค่นี้เปล่าไม่รู้ต้องดูเอานะฮะนี่มีรูปไอ้นี่ด้วยอาร์เชอร์อะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพวกเอลป่ะใช่ป่ะที่มันใช้ธนู ไม่รู้ว่าเกี่ยวว่าแต่ว่าเท่ขอถ่ายรูปไว้นะฮะที่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ทำแมปสวยป่ะไม่รู้ว่าทำเองหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าทำเองนี่ผมยอมรับเลยครับว่าสวยมากๆครับผมโอ้โหจริงอะสุดตีนป่ะโอเคเรียบร้อยเราไปดูวาร์ปกันเลยฮะเอาเว้ยโอ้โหเรามา AFK ตรงนี้แป๊บเดียวฮะได้ของดีมาเลยเว้ยใส่เลยอย่างเงี้ยมาแฮเป็นชุดเกาะบีกินเนอร์นะครับซึ่งใครให้ก็ไม่รู้น่าจะเป็นแอดมินแหละสักคนหนึ่งนะครับโอเคเข้าวาร์ปไปเลยฮะโถ่เอ้ยได้ของดีมาก็ไม้บอกเข้าไงวะเนี่ยอ๋อประตูอยู่นี่โดนเลยปึ๊บอ่ามาแล้วหน้ากากอะไรทุเรียนหน้ากากอะไรอีกวะเนี่ยหน้ากากอะไรบ้างก็ไม่รู้โอเคช่างมันเถอะนะครับเยอะไปหมดโอเคเราเข้าไปดูด้านในครับมีวาร์ปมอนเตอร์มีวาร์ปบอสมีวาร์ปสร้างบ้าน1สร้างบ้าน2สร้างบ้าน3ครับโอเคเราลองไปดูพวกมอนเตอร์ดีกว่าฮะรอหนึ่งวิห้ามขยับนิ่งเลยแคบเอาจากบีกินเนอร์มาฮะเอาเวลาคุณไม่ตายเหรอเทพไปแล้วโอเค
มาดีเอ้ยทำเลยมนุษย์ทำเลยมนุษย์ตกมาเลยเออไปดิเอาดิเอาดิเอาดิไอ้ชิบหายไม่มาล่อกูแล้วไงมาล่อแล้ว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 ไอ้นี่โอเคมันดีนะมันเป็นอินฟินิตี้นะฮะเอาทำไมฆ่าหมูแล้วเสียตังค์วะไอ้บ้าไอ้เชื่อเอ้ยไม่เชื่อเชื่อเอ้ยเออมาเลยมาเลยวิเทอร์ก็ตายวิเทอร์ก็ตายเป็นวิเทอร์ก็ตายเป็นเฮ้ยทำไมฆ่าแล้วเสียตังค์วะเนี่ยไอ้เชี่ยมันไม่ได้ตังค์มันเสียตังค์ด้วยโอ้โหโอ้ยทำไมฆ่าพวกนี้แทนที่เราจะได้ตังค์ฮะเออถ้าไม่มีเงินเสียจะทำไงวะเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วตายเลยอะทับแบ็กได้เหรอวะโอ้โหทำไมแม่งนี่ฆ่ามอนเตอร์แล้วเราเสียตังค์อันเนี้ย960หรือว่าเราได้วะรีเวิร์สเดี๋ยวลองดูใหม่ฮะผมไม่แน่ใจตายง่ายอะไรขนาดนั้นมาcome on dude เราจำไว้นะว่าเรามีเงินทั้งหมด960นะฮะมาเลยอาจจะปรับใหม่ก็ได้เว้ยค่าแล้วอาจจะได้เงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ๋อคือได้เงินเว้ยอ๋อเยี่ยมหาเงินจากนี้ก็ได้หาเงินจากนี้ก็ได้อยู่ถึงว่าทำไมค่าแล้วเสียเงินทำไมค่าแล้วเสียเงินเออโอเคเราจะยิงนี่ใส่พวกนี้ฮะเอาดีมาดิอุ้ยวิเธออย่าอุ้ยชิบหายโอ้โหไม่ดีนะติดนิดเดียวฮะเอาเวลาโอเคได้อยู่เออมาเด้มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเด้ไม่ใช่มาเฟียไม่กลัวอุ้ยเย็นลอยหลังเรามาหาเงินตรงนี้ดีกว่าครับผมตอนแรกว่าจะปลูกพวกฟาร์มเราไว้ขายของนะแต่ว่าเอร้านกล่องไม่มีอ่ะหาไม่เจอด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวไอ้พวกสไปเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่สไปเดอร์ไอ้พวกซอมบี้พิกแมนนี่มันตีแรงมากฮะต้องคอยระวังโอ้ยผมว่าตีแรงหมดแล้วตอนนี้ตีแรงหมดแล้วเอาเก็บใหญ่ไม่ดีไม่ได้ก็ยังไงดีวะเนี่ยทิ้งได้โอเคเยี่ยมสไปเดอร์ได้เลยครับเอาดิเอาเวลานี่เรานี่เราเดี๋ยวก่อนเราลองยิงแค่นี้นะครับจะตายป่ะโอเคได้อยู่ก็ละเฮ้ยไม่โดนเอาดิโอ้โหแต่ละถือเนื้อนี่ด้วยเหรอเออดิหัวกระเด็นโคตรไกลเลยเออชุดกอลเล็กตอบด้วยนะฮะเพราะว่ามันเอาไปใส่ช่างแม่งโอ้โหเดี๋ยวเยอะเกินได้เดี๋ยวใช้ดาบลุยก็ได้อุ้ยอื้อหือได้เงินนี่แน่นเลยนะฮะมาเด้ดาบนี้ได้ไม่เท่าไหร่วะสรุป 18.5 นะฮะซึ่งก็ come on dude ถ้าวันนี้ก็ได้เงินเยอะนะฮะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเขากินก่อนแอบแล้วกินแป๊บนึงอะไรตอนนี้อะไรเดี๋ยวอะไรตอนนี้แต่ต้องพยายามกินนี่ไว้ก่อนฮะเอาวะล่ะอุ้ยทำไมทีเดียวตายวะเฮ้ยเออจะตายแล้วเว้ยขอฆ่าแล้วกันตายจนได้แม่งโอเคเฮ้ยทำแบ็กได้วะแบ็กผมไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เว้ยโอเคช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสกันดีกว่าครับผมว่าบอสเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนโอ้โหชุดเกราะเราแตกไปแล้วครับผมโอเคไปดูบอสดีกว่าแม่งโคตรโหดเลยอะพวกมอนเตอร์มอนเตอร์ยังโหดขนาดนี้แล้วบอสนี่มันจะโหดขนาดไหนยังไม่คิดเลยนะครับโดดเลยดีออกถึงโอเคเข้ามาฮะบอสฝึกนี่คลิกแล้วนะเราคลิกแล้วนะตัวเองไปไม่ได้ช่างแม่งเหอะโอเคตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด 2,438 นะฮะเอาแล้วตอนนี้ผมก็ว่ามาที่เขตสร้างบ้านที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมถามคนในเซิร์ฟเวอร์ผมถามว่ามันมีนี่เปล่าร้านรับซื้อของอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีนะครับอยู่ในช็อปชั้น2เดี๋ยวเราจะไปกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นี่เจอซอมบี้เจอไม่ได้ขอต่อยเถอะเฮ้ยเดี๋ยวมันตายก่อนเออได้เงินแล้วเว้ยชั้นล่างเดี๋ยวแม่งเริ่มตีแล้วชั้นล่างหรือชั้นบนวะชั้นล่างหรือชั้นบนกันแน่เอ้ยเฮ้ยโดนแน่เออบอกแล้วว่าโดนโอ้โหกระเด็นไปไกลเลยนะมีสเกลด้วยสเกลยิงสเกลครับยิงคิปเปอร์ฮะผมว่าเป็นคนที่แม่นค่อนข้างจะแม่นธนูนะแต่ว่าคือถ้าเกิดมันไม่ใช่เป้านิ่งอะนะ
ก็ไม่โดนนะครับดูเนี่ยโดนอยู่แล้วล่ะเอาเชี่ยกำลังโม้เลยกำลังโม้เลยมันตายเราไหมเนี่ยลาก่อนนะฮะลาก่อนเฮ้ยไม่ตายเหรอสองทีนะโอเคได้เงินอยู่ครับเดี๋ยวออกไปล่าคนต่อไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาแบบว่าทำเลดีๆนะฮะแล้วก็ทำฟาร์มกันนะครับเหล็กมันก็ดีเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันเอาไปนี่ได้เอาไปทำถังตักน้ำได้มันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโอเคไปกันเลยฮะแหมชอบธนูจริงเฮ้ยตรงนี้นี่มันเหมาะกับการทำฟาร์มดีนะฮะโอ้โหโคตรไก่สัตว์รัสเซียแน่นอนตีไก่ด้วยนะมีอาหารกินแล้ววันนี้โอเคแล้วก็มีอาหารกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะอี้พาร์ทนี้นี่จะลงเหมืองด้วยดีป่าววะจะได้พวกแร่ไปขายอะไรเงี้ยไอ้น่าสนเว้ยเอานี้ทิ้งไปฮะแต่ว่าเราคงต้องเซตโฮมไปนี่นะผมเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่นะฮะแล้วก็คนไม่ค่อยมีดูเดี๋ยวเหมืองไอ้ตรงขนาดแรกนี้ยังไม่หายไปเลยอะเดี๋ยวผมคงต้องกลับไปสปอนนะฮะแล้วก็ไปเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนโปรเจกต์ผมก็จะวางบริเวณนี้แหละนะฮะแล้วก็ทำฟาร์มไปเลยเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ไปก่อนครับ5x5โอเคตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันตรงติดน้ำหน่อยฮะ5x5โอเคเดี๋ยวเราคงต้องจัดที่ให้ดีๆนะฮะ1 2 3 4 5โอเคเรียบร้อยผมมานี่ปึ๊บมันไม่เห็นขึ้นเลยว่าออกโคทงโปรเทคอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นมีเลยอ่ะ PS Health ไหนวะ PS View ไม่เห็นได้เลยวะเนี่ย You are not inside มันไม่เห็นใช้ได้เลยโปรเจกต์บ้าบอเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันนะฮะมันยังใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเราไปลงเหมืองดีกว่าวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปเก็บของที่สปอนก่อนนะฮะแล้วก็เอาของเก็บในที่เชสนะครับผมพวกแร่ที่มันไม่จำเป็นนะเช่นพวกเนี้ยผมไม่เอาอยู่แล้วเอมิลงเอมิลล์เลยไม่รู้ที่ขุดนี่ผมขอไปนะฮะธนูไปนี่ไม่เอาไปให้ผมโอเคส่วนพวกกระจกเนี่ยผมเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อเราได้ใช้นะครับลาพิสไม่เอาอันพวกนี้โอเคอันไหนไม่จำเป็นผมก็จะไม่เอาไปนะฮะเช็คชื่อไม่ต้องเช็คหรอกเช็คทำไมตอนนี้อีบ้าขวานเอาไปก็ได้โอเคเอามาเท่านี้นะฮะก็พวกนี้แล้วก็ไปวาร์ปเลยให้ผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันทับโฮมดีกว่าไม่ต้องวาร์ปหรอกโอเคอยากเติมจากโคจากเทพไปกันเลยเฮ้ยรีบเอาท็อตว่ามันมีท็อตให้ป่าววะเดี๋ยวเอาเรื่องไงแป๊บนึงกลับสปอนใหม่อีกรอบนึงฮะอุ๊ยรู้เรื่องครับผมเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะว่าไอ้ที่แจกของฟรีเนี่ยมันแจกท็อตหรือเปล่าถ้าเกิดแจกเราจะได้เอามาด้วยนะผมโอเคช็อปชั้น2หรือชั้น1วะของฟรีอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ถ้ารีบมาเอาก่อนครับรีบมาเอาก่อนเลยท็อตเอ้ยนี่มันร้านฉายานี่หว่าไอ้บ้าของฟรีอยู่ไหนอยู่นี่ท็อตอยู่ไหนวะไม่ได้แจกแน่ๆฮะโหว่าแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับผมไม่ได้แจกแล้วก็จะเอาไม้ไปฮะเพราะว่าไอ้ไม้เนี่ยเราไปทำอันนี้ได้สติ๊กนะฮะสติ๊กก็เท่านี้แค่นี้ก็เยอะแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยเหมืองกันนะผมทับโฮมเลยกินอาหารก่อนอย่าลืมชวนเพื่อนไปเล่นด้วยผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าเซิร์ฟเวอร์แนวนี้เนี่ยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยผมนะแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายอีกทำไมบักวะจะหากว่ามันจะบักมากไปมันจะเป็นบ้าเราต้องรีบขุดถังก่อนนะผมเนื่องจากผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟอร์จูนผมจ่ายนี่เว้ยผมจ่ายอะไรวะเราฟิกได้ไหมฟิกไม่ได้นะครับผมจะทำไอเนี้ยพวกเนี้ยเป็นฐานนะครับเป็นฐานเดี๋ยวฟึบไม่ใช่เป็นฐานดิเป็นไฟโอ้โหบ้าเรานี่หลอนเลยวะเนี่ยปึ๊บโอเคปึ๊บเฮ้ยดีอ่ะคนไม่เยอะแหลกไม่แหลกด้วยอ่ะเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์มากๆฮะขุดไปที่ขุดเราใกล้พังแล้วเนี่ยเราต้องเอาของอ่ะไปไว้นี่นะครับไปเก็บก่อนเฮ้ยตรงนี้ไม่ลาวาเจอวะเดี๋ยวลงมาแค่นี้เจอลาวาแล้วอะไรวะโอ้เดี๋ยวลาวาแต่ว่าคุณจบไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ไม่มีเพชรให้คุณแน่นอนนะผมเนี่ยผมบอกไว้เลยผมรับประกันได้ฮะว่าตรงนี้ไม่มีเพชรแน่นอนถ้าเกิดไม่มีคนเอามาวางไว้นะฮะรับประกันได้ 100% นะฮะ 100% แหละล้านเลยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละฮะโอเคมันเนี่ยไหนต่อดีวะเนี่ยอันนี้ไม่จะไปสนใจเลยแล้วมันเนี่ยฟึบ
ฟึบฟึบดิเฮ้ยโอเคขุดฐานนะผมนะเราเจออะไรเราขุดหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าฐานนี้ก็สามารถนำไปขายได้นะฮะแล้วก็นำมาครับทอสได้ด้วยนะฮะใส่ไปเลยวัยรุ่นโอเคเรียบร้อยปึ๊บเฮลโลมอนฟักเกอร์แล้วค่าพวกนี้เราก็ได้เงินด้วยนะเงินเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายเลยทีเดียวเชียวนะถ้าเกิดคุณขยันนะขยันแบบว่าตีมงตีมอนเตอร์อะไรเงี้ยฮะคุณผู้ชมก็จะมีเงินเก็บเยอะนะฮะฐานเว้ยแค่ฐานเนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ติดกันเยอะนะแต่ว่าเราหาไม่เจอเท่านั้นเองครับผมโอเคเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะไปหาเหมืองที่แบบว่ามันลงได้เลยอะลึกๆอะซึ่งทางนี้เอาเดี๋ยวโอ้ยตายผมจะจอดโอเคเราลงทางอื่นนะฮะทางที่มันมีทางลงไปเลยนะครับตามมานี่ฮะโชทิ้งโอเคอุ้ยเอาละเว้ยเริ่มลงลึกเว้ยลึกลงเท่าไรไม่มีสิ้นสุดผมจะเป็นคนแรกที่มาบุกเหมืองนี้ฮะสำหรับคนอื่นที่มาเหมืองเดียวผมนะผมเชื่อได้เลยว่าคุณเนี่ยนะครับไม่เจอของเอ๊ะแล้วไม่เจอแล้วโอ้เชี่ยจะตกใจทำไมวะมันก็แค่ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ในเซิร์ฟเวอร์เอ้าโอ้โหอะไรทำไมไม่ตายวะนี่ดับนั้นกดตี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 นต่อด้วยโอเคเราต้องพยายามเซตโฮมไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเซตไปดีไหมไม่ต้องหรอกเผื่อเราจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะได้นี่ได้นะฮะเราก็พยายามอย่าตายเว้ยถ้าตายนี่หมาเลยนะบอกเลยนะครับผมใครมาเหมืองนี้นี่คุณอดได้ของแน่ๆเพราะว่าพันนี้ผมว่ากัดจะเหมาหมดเหมืองเลยนะฮะรอก่อนรอใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยไอ้ยาชีชะเฮ้ยเอาแล้วไงลงไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันฮะเดี๋ยวเราก็หาทางลงฟึบๆเดี๋ยวนี่โอเคแทะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางเฮ้ยเราเวลาเราไปทางไหนเนี่ยเราควรจะปักไฟไว้นะฮะจะได้รู้ว่าทางนี้เนี่ยเราไปแล้วนะครับโอเคเป็นการเตือนสติแล้วก็ย้ำอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันเดี๋ยวเฮิร์ตอะไรวะเนี่ยนะฮะโอเคเฮ้ยจะเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยปักไฟปักตะไคร้โอเคแล้วก็ขุดไอรอนไปฮะฟึบ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 เอาเจอไอรอนเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยโอเคเรียบร้อยพอฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โชไปตรงนี้ไปได้ไปได้พาร์ทนี้แล้วก็มาเหมาแรกกันฮะผมพูดเล่นนะจริงๆผมเหมาไม่หมดหรอกขี้เกียจใครจะไปนั่งเหมาหมดนะฮะโอเคไว้พาร์ทต่อไปเราค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องเหมืองนะฮะโอเคผมก็อาจจะอยู่แค่ตรงนี้แหละนะฮะไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วผมคิดว่าคนอื่นนี่แม่งต้องมาลงเหมืองนี้แน่ๆฮะเพราะว่าเราสามารถดูพิกัดได้ตรงนี้เห็นป่ะผมเชื่อว่าต้องมีคนมาลงฮะก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในเฟซได้นะเนี่ยเดี๋ยวคุณถ่ายว่าอยู่พิกัดเดียวผมเนี่ยนะฮะแล้วก็แอดแท็กยูทีส28เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดถ้าเกิดใครมาตามผมจริงๆอ่ะนะโอเคขุดไปต้องมีแรกแน่นอนไม่มีแค่นี้แน่นอนอุ๊ยอ้าวจริงผมก็เจ็บเองคุณน่ะกากมากไม่มีแล้วโอเคปึ๊บนะฮะแล้วก็ขุดลาวาเนี่ยข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมมันสามารถเผาของได้นะฮะก็หลายๆคนคงรู้ดีแล้วแหละนะครับมันสามารถเผาของได้จำนวน100ชิ้นนะฮะเนี่ยต่างจากฐานธรรมดาเนี่ยมันสามารถเผาของได้ทั้งหมด10ชิ้นนะฮะพวกลาวานี่มันจะต่างกันลิบลับเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยแต่ว่าคุณจะต้องเสียเหล็กไงครับแต่พอคุณไปเผาแล้วไอ้พวกไอ้ถังมันก็จะไม่หายไปนะบักเก็ตอ่ะนะครับผมก็จะหายไปแต่ลาวานะฮะเฟิบๆก็ถือว่าคุ้มเลย100อ่ะเผาได้100อันคือแบบเผายาวๆอ่ะนะฮะเฟิบโอเคมีป่าวะไม่น่ามีแล้วนะฮะแล้วก็จะขึ้นไม่ได้บนกันเฮ้ยนี่ไงขึ้นไปนี่ก่อนครับชุบขุดนะฮะเฟิบเรียบร้อยเมื่อกี้ตกป่าวะเดี๋ยวโอเคแล้วก็เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยฟึบชุบเรียบร้อยปักไฟปลึบแล้วก็ขึ้นเลยฮะกูนี่ขึ้นเหรอขึ้นไปไหนดีวะเนี่ยเราขึ้นไปดูก่อนครับว่าจะไปไหนต่อดีผมขอไปดูฝั่งนู้นนะถึงว่าเนี่ยเฮ้ยเจ็บนิดหน่อยเป็นไงสกิลคาร์กระโดดผมนี่ไม่ธรรมดานะฮะต้องคอยปักไฟไปเรื่อยนี่เราต้องมีสกิลนี้เฮ้ยเรียบร้อยโดดทึบชิบเฮ้ยเจอฐานพอดีเว้ยแม่เหมาะเหม็งมากๆเลยนะฮะการขุดฐานแบบนี้ที่ขุดนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะขุดไวด้วยฮะ
อย่างกับเกมโหมด1ก็ว่ามันยังช้ากว่าที่ขุดบางที่ขุดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันบวกอะไรปะบวกที่ขุดไวอ่ะมันจะไอ้นี่มันจะทำให้เราขุดแบบว่าได้โคตรของโคตรไวอ่ะมือคุณแทบไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยนะฮะโอเคคนเห็นไอรอนตรงนู้นมั้ยครับผมเดี๋ยวผมจะขุดเป็นอันสุดท้ายครับผมก่อนจบคลิปนี้นะฮะโอเคไปขุดไอ้เจอฐานแต่ว่าเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันโอเคสำหรับคนที่จะมาขุดก่อนก็แล้วแต่คุณนะฮะอยากขุดก็ได้ไม่ว่ากันโอเคเราก็จะขุดตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับโอเคโอเคเอาแล้วครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย